สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม KE Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้ถูกผลิตในบ้านเราในยุคหนึ่งมันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและปิดตัวไปด้วยพิษฟองสบู่เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ไดฮัตสุมิล่า L500S ขอขอบคุณคุณอ้ำยูโรเรสเที่ยวรถสะสมไหมลุงทดลองขับและรีวิวหากใครสนใจติดต่อได้ตามนี้ครับมิล่าหรือบางคนรู้จักกันในชื่อโดมิโนและคัวเร่เป็นรถในกลุ่ม KE Car หรือว่า A Segment ของทางค่ายไดฮัตสุผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ขนาดเล็กเป็นอย่างมากเดิมทีผลิตและจำหน่ายในญี่ปุ่นตามกฎหมายญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ขนาดเล็กหรือว่ารถยนต์ขนาดเล็กจะมีขนาด500ถึง650ซีซีแต่เวลาที่ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศจะมีขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านะครับประมาณ850ซีซีจนถึง 1,000 ซีซีเปิดตัวครั้งแรกในปี1980และสิ้นสุดในปี2018จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด11เจนครับเจนที่1 L55 L60 ในปี1980เจนที่2 L70 L80 ในปี1985เจนที่3 L200 ในปี1990เจนที่4 L500 ในปี1994เจนที่5 L700 ในปี1998เจนที่6 L250 L260 ในปี2002เจนที่7 L275 L285 ในปี2006เจนที่8L675 ในปี2009เจนที่9 LA300 ในปี2011เจนที่10 LA350 ในปี2017และเจนที่11 LA550 ในปี2018ซึ่งใน4เจนสุดท้ายตั้งแต่เจน8จนถึงเจน11จะออกมาในแนว Alternative Version หรือว่าเวอร์ชันทางเลือกนะครับยกตัวอย่างเช่นรถ EV หรือว่ารถที่เป็น Limited Edition ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Daihatsu Mira เจนที่4รหัส L500S โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1994สิ้นสุดในปี1998และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2010นะครับเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงเบาและสามารถเกี่ยวได้2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2ใช้เวลาซ่อมเครื่องครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วด้วยสายพานขนาด650ซีซีรหัส EFJL 3สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ12วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์64แรงม้าแรงบิด105นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ3สปีดครับเพรสและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีนะครับคันนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นถ้าลุงจำไม่ผิดตรงนี้จะต้องมีลาเบล2จุดครับและบนฝากระโปรง1จุดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง 116.6 วินาทีท็อปสปีด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 4.1 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตาร์ทด้านหลังแอนติโรบาร์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด145 70
12ซุ้มล้อตามสเปคกับโรงงานใส่ได้ตั้งแต่145จนถึง165ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด165 55 14กำลังสวยเลยครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์160มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 0.8 ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.39 ยาว 3.29 สูง 1.46 เมตรฐานล้อมีความยาว 2.3 เมตรครับหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ50กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ1เมตร85เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอร์กบอดี้สไตล์แฮชแบ็กแพลตฟอร์ม L500 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด32ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกกระจกทุกบานจะมีโลโก้ไดฮัตสุครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับนะครับตัววัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปบริเวณนี้แต่งด้วยลาย Hello Kitty ล็อกประตูตรงรุ่นครับล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง2บานฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัติช่องเก็บเหรียญเลเบลที่เสา B ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้นะครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายและที่เปิดฝาถังน้ำมันเป็นรถเกียร์อัตโนมัติก็จริงแต่ไม่มีที่พักเท้ามาให้นะครับเนื่องจากว่าตัวรถมีขนาดเล็กมากนะครับคันเร่งกับเบรกใกล้กันมากที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกที่ฉีดน้ำกระจกหลังไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังพวงมาลัยเดิมติดรถจะเป็นแบบ3ก้านนะครับแต่ว่าวงเล็กกว่านี้นิดนึงตอนนี้คันนี้ไปใส่พวงมาลัยของโมโมมาแล้ววงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตราอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับองศาไม่ได้ครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่บนคอพวงมาลัยตามสไตล์ของรถในยุคนั้นครับเรือนใหม่เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางคือไมค์ความเร็วได้ถึง140ด้านล่างแสดงทิป A ทิป B overallขวามือแสดงตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิน้ำและน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางมาในสไตล์รถยุค90นะครับถ้ามองผ่านๆและไม่เห็นรูปร่างหน้าตารถมาก่อนจะคิดว่าเป็นภายในของ Mitsubishi E-Car หรือ Mitsubishi Colt ครับคิดเห็นเหมือนอย่างลุงไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันช่องแอร์ดูเหมือนจะมี3ช่องแต่ที่จริงเป็นแบบ4ช่องครับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับตามสไตล์ของรถในยุคนั้นบนคอนโซลกลางจะเป็นที่วางของนะครับแต่คันนี้มีออปชันเพิ่มจะเป็นที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มีมาให้2ช่องนะครับไม่สามารถใส่แก้วขนาด 30-32 ออนซ์ได้ใหญ่สุด22ออนซ์ครับบริเวณด้านข้างจะเป็นช่องเก็บของครับช่องแอร์เหมือนจะเป็นช่องเดียวแต่ด้านในแบ่งออกเป็น2ช่องครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับมือเลื่อนมือหมุนง่ายๆโง่ๆแต่โคตรทนโหมดการใช้งานปรับอากาศภายในภายนอกปรับอุณหภูมิเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้3ระดับเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์วิทยุเดิมจากโรงงานจะมีขนาดทูดินครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับที่จุดบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ครับเกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ3สปีดมีปุ่มโอเวอร์ไดฟ์อยู่บริเวณด้านข้างการใช้งานก็ดึงลงอย่างเดียวครับและสามารถจอดแปะหรือว่าจอดใส่เกียร์ว่างได้นะครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกเบรกมือจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่คันนี้ไปเปลี่ยนเป็นเบรกมือไฮดรอลิกมาแล้ววิธีการใช้งานดึงกดล็อกครับที่พักแขนทางด้านขวามือเป็นผ้าหุ้มครับขนาดค่อนข้างเล็กแต่ระยะกับพวงมาลัยดีครับเก๊เก็บของด้านหน้า
มีขนาดใหญ่ครับลึกประมาณ1ฝ่ามือครึ่งวัสดุภายในเป็นพลาสติกขึ้นรูปกระจกมองหลังเป็นแบบมือปรับตัดแสงนะครับความกว้างกำลังดีความยาวเหมาะสมกับตัวรถไม่มีไฟส่องแผนที่มาให้แต่มีไฟห้องโดยสารนะครับเฉพาะทางด้านหน้าเท่านั้นลักษณะตัวไฟเหมือนกับไฟในรถจี๊ปมิตซูม่านบังแดดไม่ค่อยดีครับด้านในเป็นกระดาษอัดด้านนอกเป็นพลาสติกหุ้มแต่ขนาดกับตัวรถเหมาะสมครับมือจับหลังคามีมาให้แค่1อันครับหลังคาบุไม่ค่อยดีลองฟังเสียงครับเวลาฝนตกนะครับกราวทั้งคันนะครับเบาะที่นั่งคนขับมาในแบบทรงบักเก็ตซีทนะครับซึ่งของเดิมไม่ใช่ทรงนี้นะแต่คันนี้ครับเขาไปใส่เบาะของอเวนซัตโต้มาวัสดุเป็นผ้าทั้งตัวนะครับตัวเบาะใหญ่กว้างนั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีไม่ใหญ่จนเกินไปครับคนตัวใหญ่นั่งได้และมีปักชื่อรุ่นไว้ตรงนี้ครับหัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งนะครับเวลาใช้งานโดยทั่วไปอ่ะไม่ค่อยดีนักแต่เวลาที่เราขับในสนามใส่หมวกกันน็อกบอกเลยว่าเป๊ะครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงเหมือนกับเบาะคนขับทุกประการครับระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ1นิ้วครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่3นิ้วพื้นที่วางเท้าไม่ค่อยดีเท่าไรนักเนื่องจากว่าเป็นรถที่มีฐานล้อสั้นแค่2เมตร30เซนขาขวาเหมือนจะเหยียดได้สุดนะครับแต่ลักษณะตามรูปขาซ้ายติดบริเวณซุ้มล้อต้องขยับมาสักประมาณ8นิ้วครับถึงจะเหยียดได้สุดเวลาที่เราเหยียดสุดแล้วเนี่ยจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ4นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง2บานประตูจะใหญ่กว่ารถทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถคูเป้และไม่ติดที่เสา B นะวิธีการเข้าเบาะแถว2จะมีแป้นเหยียบอยู่ตรงนี้ครับแต่มันเฉพาะสำหรับคนหุ่นดีเท่านั้นอย่างลุงครับสำหรับเบาะอเวนทาโซนะครับจะไม่มีกระเป๋าหรือว่าช่องใส่ของมาให้แต่ถ้าเป็นตัวปกติธรรมดาจะมีมาให้นะเบาะที่นั่งแถว2เห็นว่าเป็นรถเล็กแบบนี้แต่ไม่ขี้เหร่นะครับตำแหน่งการนั่งทำได้ดีทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับมิติของตัวรถลุงว่ามันดีมากๆครับตัวเบาะใหญ่กว้างนั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับนั่งทางไกลถือว่านั่งได้นะหัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งครับมีแต่ใช้ไม่ได้จริงเฮดรูมมีอยู่1กำปั้นกับอีก2นิ้วครับเลกรูมเป็นศูนย์นะครับแต่นั่งได้พื้นที่วางเท้าถือว่าออกแบบได้ดีรางเบาะด้านหน้าสูงสามารถสอดเท้าได้สุดแต่คันนี้เขาใส่ซับบล็อกไว้เลยทำให้มันติดครับแต่ถ้าเป็นฝั่งด้านข้างเนี่ยนั่งได้ดีกว่านี้เยอะที่ด้านข้างมีที่พักแขนไหมด้วยนะครับเป็นพลาสติกถ้าเหงื่อออกมันจะลื่นแต่ขนาดถือว่าเพียงพอกับการใช้งานครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดครับตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถแบบ2บวก2จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไดฮัตสุมิล่าก็คือภายในห้องโดยสารโปร่งโล่งสบายครับตำแหน่งการนั่งของเบาะเป็นแบบเทียเตอร์ซีทด้านหน้าจะต่ำกว่าด้านหลังคนด้านหลังเวลาเข้ามานั่งแล้วจะรู้สึกไม่อึดอัดเนื่องจากว่าเสา A เสา B แล้วก็เสา C ค่อนข้างเล็กครับและกระจกบานใหญ่เวลานั่งแล้วเราเหมือนนั่งมันโป่งโล่งสบายครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธี1สวิตช์ภายในห้องโดยสาร2ไขกุญแจที่ฝาท้ายครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีอยู่186ลิตรครับถ้าเปรียบเทียบกับขนาดตัวรถก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ยอมรับได้ครับถ้าจะวางกระเป๋าในแนวตั้งต้องถอดแผงม่านบังสัมภาระออกครับพื้นที่ขนาดนี้ลุงเข้ามานั่งได้แต่ปิดฝาท้ายไม่ได้ครับชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่จะเก็บอยู่บริเวณนี้ครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระตัวเบาะแถว2สามารถพับได้แบบ 100% ครับด้วยสลักทั้ง2ข้างต้องปลดพร้อมกันนะ
เวลาที่เราพับบอร์ดแถว2นะครับตัวพื้นที่จะมีความต่างระดับกันอยู่ประมาณ 10-15 เซนครับแต่จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ800ลิตรเห็นแล้วน่าตกใจไหมครับเนื่องจากว่าด้านบนนะครับเป็นทรงกล่องมันเลยทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระมีเยอะขึ้นไปด้วยครับลุงสามารถเข้ามานั่งได้สบายนะครับหัวยังเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ1นิ้วเลยข้อดี1เครื่องยนต์ซ่อมง่ายดูแลรักษาไม่ยากค่าใช้จ่ายต่ำ2ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีแทบไม่มีมุมอับห้องโดยสารนั่งสบายทั้ง2แถวเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวรถถือว่าดีมากครับ3อัตราสิ้นเปลืองดีมากมีความประหยัดอัตราเร่งก็ดีถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะเล็กก็จริง4ตัวรถมีขนาดเล็กกระทัดรัดมีความคล่องตัวสูงจอดง่ายเหมาะกับการใช้ในเมือง5ราคาแข็งมากใครที่เป็นเจ้าของอยู่เวลาปล่อยออกกำไรใช้แน่นอนครับข้อเสีย1ตัวรถเป็นแบบทรงสูง1บ็อกซ์ไม่เหมาะกับการวิ่งเร็วต้องระวังลมปะทะด้านข้าง2เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองไม่เหมาะกับการเดินทางไกลครับ3ปั้นเบรกกับปั้นคันเร่งอยู่ใกล้กันมากเวลาเหยียบบางทีมีเกี่ยวครับ4ห้องเก็บสัมภาระเล็กตามขนาดของตัวรถและไม่มีไฟส่องห้องโดยสารตรงกลางมาให้เวลาใช้งานตอนกลางคืนลำบากมาก5อะไหล่จากเชียงกงมีเยอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบอดี้พาร์ทของเล่นของแต่งราคาไม่แพงแต่ถ้าไม่รู้แหล่งโดนฟันหัวแบะครับอาการประจำรุ่น1ระบบความร้อนตามประสารถเก่าและตัวรถมีขนาดเล็กต้องเช็คให้ดีครับไม่อย่างนั้นพัง2ระบบไฟฟ้ารวนแนะนำให้เช็คไดชาร์จไดสตาร์ทและแบตเตอรี่ครับว่าทำงานปกติหรือเปล่าอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของสายไฟครับกรอบแตกแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดครับเจ็บทีเดียวแต่จบ3ระบบแอร์ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านั้นเจ้าของเดิมแปลงมาดีแค่ไหนนะครับของเดิมจะเป็นระบบ R12 แต่ปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เปลี่ยนมาเป็นระบบ R134 หมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าแปลงมาเต็มระบบหรือเปล่าถ้าเต็มระบบแอร์จะฉ่ำครับ4เทอร์โบหอนมีเสียงดังหรือว่าแกนหลวมอาการนี้สามารถซ่อมได้ครับ5น้ำรั่วเข้าฝาท้ายไปกองอยู่ที่หลุมยางอะไหล่ครับแนะนำให้ลองเช็คขอบยางและขอบไฟท้ายดูอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 13-15 กิโลลิตรนอกเมือง 17-20 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15-17 กิโลลิตรเป็นรถที่ขับสนุกแต่มีความประหยัดครับคู่เปรียบเฉพาะพิกัดเดียวกันที่สามารถเห็นได้ในบ้านเราเท่าที่ลุงเคยเห็นมีอยู่2รุ่นครับ 1. Suzuki Cappuccino และ 2. Honda Beast ครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นรถที่อยู่ในบอดี้สไตล์โรสเตอร์ทั้งคู่สำหรับ Nissan Kicks นะครับหลายๆคนเอามาเปรียบเทียบกันแต่มันเกิดตัวแรกในปี1998ครับราคามือหนึ่งในยุคนั้นเริ่มต้นที่ 250,000 จนถึง 350,000 บาทราคามือ2ณปัจจุบันเริ่มต้นที่ 250,000 มากสุดอยู่ที่ 300,000 ขึ้นอยู่กับปีเครื่องยนต์สภาพและของแต่งต้องถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้ค่าเสื่อมน้อยมากครับกับ Daihatsu Mira L500S โดยส่วนตัวลุงมีมุมมองแบบนี้ครับถ้าใครที่อยากจะหารถมาใช้งานและเป็นรถที่สะสมด้วยลุงว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะพื้นฐานตัวรถซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอะไรหาได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นมีเพียบถ้าคุณมีคอนเนคชั่นสามารถดึงมาได้เลยและมูลค่าของตัวรถนับวันมันยิ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณซื้อมาใช้นะตอนนี้อีก3ปีคุณขายออกที่คอนเฟิร์มได้แน่นอนนะครับราคาไม่ตกถ้าอยู่ในสภาพเดิมๆนะลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณไม่ควรจะเกิน 300,000 บาทคุณจะหารถประเภทนี้มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ
Daihatsu Mira นะครับ L500S โดยส่วนตัวนะครับมันเป็นรถที่เหมาะกับการเก็บสะสมมากกว่าเพราะว่าเอามาใช้มากๆนะครับเสียดายรถครับดูช้ำแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนแล้วโดยเฉพาะบอดี้ที่ลุงเอามารีวิวนะฮะการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีนะครับค่าซ่อมค่าดูแลรักษาถูกถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เก็บสะสมได้นะครับใช้งานก็ได้ขายออกก็ราคาไม่ตกประมาณนี้ครับแล้วแต่การตัดสินใจ